อบอุ่นหัวใจสุดๆก้อยตูนพาน้องทะเลทำแบบนี้ครั้งแรกในชีวิตยิ่งโตยิ่งหล่อจริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับน้องทะเลลูกชายตัวน้อยของก้อยรัชวินและตูนบอดี้สแลมโดยพี่ๆแฟนคลับก็จะได้เห็นโมเมนต์ที่น่ารักและพัฒนาการของน้องทะเลผ่านอินสตาแกรมของพ่อแม่อยู่บ่อยครั้งอย่างล่าสุดในวันที่25เมษายนก้อยและตูนนั้นก็ได้พาน้องทะเลไปทำบุญใหญ่โดยก้อยนั้นได้โพสต์คลิปผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่าพาเต้าทะเลมาเข้าวัดทำบุญถวายเพลสามเณรภาคฤดูร้อนครั้งแรกครับเป็นการเข้าวัดครั้งแรกของหนูน้อยตอน6เดือนถึงแม้อากาศจะร้อนแต่หนูก็ไม่ร้องงอแงหน้าตาสนใจมองพี่ๆสามเณรและตั้งใจฟังพระเทศกับพ่อๆแม่ๆอย่างเรียบร้อยขอให้หนูมีแสงสว่างของพระธรรมนำทางชีวิตหนูไปตลอดนะครับด้วยรักจากแม่ๆท่ามกลางแฟนคลับรวมสาธุกันจำนวนมากเลยล่ะค่ะรวมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ